เลยรู้สึกว่าคนคนนี้มีความสามารถมากมันง่ายเกินไปที่จะต้องเปิดรับบริจาคทำไมอ่ะเนี่ยคนเรามันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่ทำได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความเก่งและความอย่างเงี้ยความแบบไอเดียแบบดีของลุงความสามารถของลุงไปโชว์ให้ทุกคนเห็นดิว่ามันเป็นยังไงเรามาสัมผัสคุณลุงนะคุณลุงเป็นคนดีเลี้ยงพ่อค่ะเลี้ยงน้องหมา2ตัวแล้วคนเขาเล่าอ่ะคุณลุงเป็นคนที่แบบว่าคนแถบเนี้ยรักคุณลุงมากคุณลุงคอยช่วยเหลือคนแบบคุณลุงคนยากไร้คนไร้บ้านช่วยเหลือยังไงบ้างก็ให้ตังค์ให้ดูแลความเป็นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงบอกว่าสมัยก่อนคุณลุงขายได้แต่ฝรั่งขายได้แต่ชาวต่างชาติแล้วขายคนไทยไม่ค่อยได้เลยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดประกายว่าเบนจะทำยังไงอ่ะโควิดอ่ะนักท่องเที่ยวมาไม่ได้คุณลุงต้องรอดดิหนูต้องช่วยลุงให้ได้หนูต้องหาลูกค้าหาออเดอร์ให้ลุงให้ได้จะหยุดแค่นี้ไม่ได้ค่ะต้องต่อยอดขึ้นไปสวัสดีค่ะเบนค่ะทารินีเกศโสภานะคะอายุ28ปีค่ะขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์ปกติอยู่แล้วขายทั่วไปเลยค่ะสินค้าพรีออเดอร์หลายๆอย่างเลยขายจากกระเบือยันเรือรบเลยค่ะขายเยอะมากเริ่มต้นเรื่องเลยคือไปเจอเฟซคุณต้นฝนค่ะเขารีวิวไว้เบนเห็นว่าอุ๊ยกระเป๋าคุณลุงน่ารักจังเลยทีนี้เราก็เลยถามแบบคนอื่นมีใครจะฝากเราไหมเรามาเจอคุณลุงเราเอากระป๋องมาให้เอาแมสเอาอะไรต่างๆมาให้คุณลุงได้ถ่ายรูปกับลุงวันแรกวันนั้นพอกลับบ้านไปปุ๊บเราเอาไปโพสต์เฟซโพสต์ตอน 4:00 นะคะตื่นเช้ามายอดแชร์เกือบ 40,000 ก็คือตกใจไปเลยเวลาเบนเปิดรับเบนจะเปิดรับเป็นรอบๆค่ะมันเป็นวันไม่ได้ค่ะอย่างเบนแบบรับออเดอร์มาปุ๊บได้ตามยอดที่เบนตกลงไว้แบบเขียนไว้ตามลิสต์พอได้ตามยอดนั้นเสร็จเบนก็จะโทรมาสั่งคุณลุงค่ะแล้วก็คุณลุงทำเสร็จเมื่อไหร่เบนก็มารับแล้วแต่นะว่ารอบนี้100ใบ200ใบ300ใบรอบหลังๆมาเนี้ยแทบจะเป็นรอบละ400ใบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเล็กและใหญ่เนาะที่เบนสะพายอยู่นี่ก็เป็นใบเล็กนะคะเป็นใบเล็กแล้วก็คุณลุงจะมีใบใหญ่ใบใหญ่เนี่ยสามารถใส่มือถือได้ใช้สอยได้อย่างดีนะคะแล้วก็ใบเล็กฟิลจุ๋มจิ๋มใส่อะไรได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยข้างในคุณลุงเป็นงานบุอย่างดีนะคะตัดขอบดีไม่ต้องกลัวบาดไม่ต้องอะไรเลยรายละเอียดลึกๆ ก็คืออยากช่วยให้แบบคุณลุงมีรายได้ที่ยั่งยืนไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มีกระแสแค่แป๊บๆแล้วหายไปอะไรอย่างเงี้ยเบนจะบอกในเฟซบุ๊กตลอดผ่านหน้าเฟซอัปเดตตลอดว่าอยากแบบให้ทุกคนน่ะช่วยกันแบบช่วยเหลือคุณลุงนะคะว่าให้มันเป็นแบบไปเรื่อยๆอย่าแค่ว่าอุ๊ยตอนนี้มันดังแล้วฉันเอาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมันกระจายไปเรื่อยๆแล้วก็ยั่งยืนตลอดอะค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบว่าหารายได้ให้ลุงได้เพราะว่าเบนก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนอยากช่วยอย่างเดียวเลยค่ะอยากช่วยลุงคุณลุงพูดบอกว่าขอบคุณเบนที่เขาไม่ได้พูดเป็นจิตจารลักษณะเพราะว่าเวลาถามอะไรอ่ะเขินพูดไม่ออกแต่ลุงบอกว่าลุงก็พูดนะว่าแบบขอบคุณดีใจที่หาลูกค้าให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะลุงขายได้แต่ฝรั่งแต่ทีเนี้ยพอเบนมาโพสต์เบนมามีกระแสแหล่งข่าวหลายๆแหล่งเอาไปลงคนก็ยิ่งเห็นมันก็เลยทำให้ว่ามีการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็ขอบคุณที่หารายได้ให้จากคนไทยเนี่ยเบนก็ดีใจตรงที่ว่าคนไทยมาเห็นคุณค่าของลุงเนาะมาซื้อของของลุงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุยกับคุณลุงบอกขอบคุณเรามากจริงเหรอจะร้องไห้ไม่ร้องคุณลุงเขาดีใจมากเลยนะที่แบบมีเราคอยช่วยค่ะมันคือได้ยินจากปากคนอื่นแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างแค่นี้ก็คือแบบขนาดไม่ได้ยินเองอะเนาะยังแบบโอเคดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาถามลุงทีไรอะลุงไม่เคยแบบลุงไม่ตอบเป็นจริงจังสักทีแต่ว่าเราก็อยู่กับลุงมานานเราก็รู้ว่าแกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย